ยังไม่ได้สีเขาเลยเมื่อตอนนี้เขาไปเอาเขานี่กันมันก็กินคือกันแต่มีเขาไปน่ะมันดีผสมเห็นกินคือย่างเป็ดนี่แหละแบบเดียวกันสูตรเดียวกันมันบ่เห็นหัวอาหารมากินเขาคือเก้าอะครับเอาไปประหยัดตัวนั้นหัวอาหารมีถุงหนึ่งจะได้2สัปดาห์ทั้งเป็ดทั้งไก่ถุงหนึ่ง2สัปดาห์เดือนหนึ่ง2ถุงครับบาทนี้นี่ไข่เป็ดไข่ไก่เขาเก็บได้ทุกมือมือละ2แผงมือหนึ่ง2แผงบางทีก็มือละแผงเคืองยังต่ำแผงเคืองเหรอครับยังต่ำแผงเคืองใส่นี่เหลียวเฮ็ดเอาเองครับกระบอกไม้ไผ่เอามาพาเครื่องบ่ถึงเครื่องบันไดดอกพอใส่เขาการมันบ่เคลียร์ครับถ้าเอาใส่แนวอื่นนี่มันจะเคลียร์มันก็ดีกว่าซื้อเขาอยู่ซื้อเขาก็มีแต่เสียเงินไปไก่มันกินหัวอาหารมันก็เสียเงินอีกก็เลยมาเฮ็ดเอาจังซี่ล่ะมันง่ายไก่มันชนิดเคียอยู่แล้วขามันก็เอาเล็กจ้อเข้าไปแล้วก็เอาเล็กเท่านี้น้อยนี่เสียบปากลงอันนี้ก็เสียบเสียนเป็นเพียงกันนี่เสียบทะลุเสียนจ่อลงแล้วก็ดัดลงมาว้ายอิ่มแล้วบ่อยล่ะนี่ไว้จะเข้าไปเคลียร์หยังกล้วยสดๆเลยอันนี้เป็นใบตำลึงเอามาให้มันกินหรือจะเป็นไอ้ใบผักบุ้งก็ได้ครับก็กินอันนี้คือของสดต่อไปเป็นของแห้งก็จะสูตรเดียวกันทั้งไก่ทั้งเป็ดแหละเป็นข้าวเปียกหรือข้าวปลายก็ได้ทำนี้ก็หัวอาหารรวมกันแล้วก็มาห้อยให้มันอันนี้ไก่ยังไม่ได้ไข่ผู้หลามันกินอิ่มมันจึงไข่แต่ว่าเป็ดนี่มันจะไข่แต่เศร้าครับขอกติดกันว้ายจะมากินอย่างไว้บ้าเถอะอันนี้เนื้อแดงก็บ่ต้องให้มันหลายดอกซุ้มไก่พอมันจะได้กินในต้นกล้วยกินผักบุ้งต้องซับให้มันกับตำลึงครับจะพอกินเนี่ยตามบ้านเฮาบ่ได้ลงทุนมีแต่ลงทุนไปเอาแต่ละเทื่อก็เอามาหลายๆทั้งผักบุ้งทั้งตำลึงต้นกล้วย
ไปรอบเดียวเลยกล้วยนี่ต้องฟันให้มันมุนครับฟันให้มุนไปเลยผสมผักบุ้งตำลึงอันนี้ให้มันกินไปก่อนครับเราค่อยมาฟันต้นกล้วยเบิ่งให้ทายเนี่ยเด็กๆ เอาน้ำใส่จักน้อยนึงแล้วก็เอาแหนแดงถิ่นลงครับแดงมื้อนี่พวกแหนอยู่ในน้ำเป็ดมันกินหมดแหละครับมันเลี้ยงง่ายอยู่เป็ดขุ่นไข่มันแบบนี้ยังไม่ได้เก็บเลยมื้อนี้นี่ของมื้อนี้ครับเมื่อวานนี่ก็ซ้ำนี่แหละมื้อนี้ก็ได้ซ้ำนี้จากหน่วย10ก็หน่วยนี่แหละครับ20ตัวอาหารมื้อนี้ครับเป็นข้าวเปียกเป็ดมันจะกินดียามมันไข่ไข่มันจะใหญ่ใส่กับหัวอาหารจักน้อยนึงมันจะประหยัดเฮาไปอีกกระตุ้นอาหารให้เป็ดคือหัวอาหารผสมกับข้าวเอาเขามื้อนี้ให้มันเป็ดไหลถุงของเขาล่ะครับ